สวัสดีครับพบกับเที่ยวดะเที่ยวยกหัวเที่ยวยกแกงนะครับวันนี้เราเดินอยู่ที่โรงแรมพุทธรักษานะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ในตัวเมืองหัวหินนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มี2ที่นะมี2ฝั่งมีโอเชียนวิวแล้วก็พุทธรักษานะครับวันนี้มาพักฟรีอีกแล้วมาเล่นดนตรีฝั่งโอเชียนวิวนะครับก็จะมีดนตรีให้ฟังช่วง6โมงถึง4ทุ่มนะครับสามารถที่มาฟังเพลงแล้วก็ทานดินเนอร์ได้ทุกๆวันศุกร์กับเสาร์นะมีตลอดเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับตามไปด้วยกันเลยนี่เดี๋ยวทะลุมาทางนี้เลยกำลังตามเมเบลกับลุงชาไปอยู่โอ้ยมีเสื้อผ้าขายด้วยฝั่งนี้เข้ามาก็แจ้งเบอร์ห้องได้เลยด้านหน้าชื่อห้องอาหารซูมนะครับวัดอุณหภูมิด้วยครับคือปกติถึงแล้วเข้ามาที่ร้านอาหารก็จะเสิร์ฟชาร้อนให้เราก่อนเลยนะฮะนี่มาเป็นเยือกเลยบริการดีมากเลยห้องอาหารก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะโล่งเหมือนคล้ายๆคอฟฟี่แทนก็คือคอฟฟี่แหละเป็นร้านอาหารช่วงกลางวันก็เป็นที่นั่งแบบสบายๆได้เลยการปฏิบัติตัวก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐด้วยนะครับอาหารก็มีหลากหลายนะเน้นเป็นแบบไทยอิตาเลียนมี2อย่างแล้วก็เป็นพวกบูสต์สั่งพวกไข่ทอดไข่ดาวออมเล็ตอะไรเงี้ยได้ด้วยมีทำโยเกิร์ตทำน้ำปั่นผลไม้แยกกากด้วยค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆเลยมุมนี้เป็นมุมเบเกอรี่มีซอสเยอะเลยมีโดนัทโดนัทเก๋มากเลยร้านเลยแม่ตัดข้าวต้มเห็ดค่ะโอ้ดีอ่ะเขาชอบทุกเห็ดข้าวต้มของเราอืมดีอ่ะอาหารเช้าจะถือได้ไหมคะนี่เหรอโหแม่ทำน่ากินจังเลยเอาข้าวต้มไหมอืมโอเคตอนนี้อิ่มมากเลยฮะแน่นเลยอาหารดีมากเยอะมากๆด้วยนะครับนี่ก็คืออาหารเช้าที่พุทธรักษาหัวหินนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาพักที่นี่ได้นะราคาไม่แพงมากนะราคากำลังดีเหมาะสมกับคุณภาพของห้องพักนะครับนี่ก็คืออาหารเช้านะครับผมพาดูเป็นส่วนๆไปเนาะฝากติดตามคลิปอื่นๆของช่องเที่ยวดะด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับมีเค้กด้วยไงต้องมี
ค้กนี่ไงนี่ไงเจ้าของก็เกิดมาเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy โอ้ไปแช็คไปจีน Happy birthday to you ก็เลยมีเหตุมากเลยHappy birthday to you อธิษฐานด้วยขอบคุณนะพี่ชายเย้มีความสุขมากๆ